่ในเบรกที่2ของเรานะคะรูม69 by Net เกษรินทร์ค่ะนะคะต้องขอขอบพระคุณก่อนเลยนะคะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซเยค่ะหากท่านผู้ชมสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้ค่ะที่เบอร์0900539999หรือ0639656966ค่ะเป็นไงคะน้องตั้งโอคะก็เบรกนี้จะมีความกระชุ่มกระชวยเกิดขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางก็เมื่อกี้เห็นแล้วตอนเปิดปุ๊บโอ้โหเต้นใหญ่เลยซึ่งปกติจะค่อยๆเลื้อยมาแบบปกตินะคุณผู้ชมเบรกนี้เนี่ยทีมงานต้องบอกว่าพยายามแบบว่านิดนึงเคลื่อนไหวนะคะแต่พอดีว่าเบรกนี้อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเราจะมีผู้มาแชร์ประสบการณ์นะคะก็คือเป็นสุภาพบุรุษหนุ่มรูปหล่อนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณหยกนะคะจิรวัฒน์บุญชิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหแนะนำกระชวยไหมล่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะทำงานอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบ้างคะอ๋อเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ตามผับครับผมอ๋อย่านไหนคือไม่ได้เสิร์ฟหล่อจังอยู่ย่านเอกมัยครับผมโอ้ยแถวบ้านเราเลยแสดงว่าเที่ยวบ่อยใช่ไหมล่ะไม่เที่ยวค่ะแต่ว่ามันอยู่แถวบ้านนานๆไปทีทองหล่ออะไรเงี้ยไปทองหล่อแล้วบางเอกมัยก็มีร้านที่นั่งชิลนะนั่งดื่มอะไรเงี้ยมีไปคุยงานบ้างอะไรเงี้ยค่ะอายุเท่าไหร่นะคะ26ปีครับผมต้องลูกฉันเองเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ลูกฉันจะรู้สึกเหมือนลูกอะใครมา20ต้นๆ นี่รู้สึกแต่จริงๆนะแขกในรายการเราส่วนใหญ่จะแบบประมาณ20ไม่ถึง30เลยอะทำไมทีมงานชอบเหมือนกันแกล้งอะทำให้รู้สึกเราเหมือนป้าไม่เขาเอามากระชุ่มกระชวยไงเขาบอกว่ากินเด็กเป็นอมตะไม่ใช่หรอจริงเหรอใช่ไหมถ้ากินคนแก่เป็นยาอายุวัฒนะเดี๋ยวให้ถามน้องก่อนว่าแมทวันนี้เราคุยกันเรื่องของความค้างคาในเรื่องของอุ้ยถามได้ใช่ไหมถามได้ครับผมถามได้หมดนะอยากถามเหรอก็ต้องนิดนึงเข้าประเด็นเราวันนี้นี่ล้วงได้เลยครับผมล้วงได้ด้วยแสดงว่าเป็นคนกล้าพูดเพราะว่าปกติเราจะเจอแขกรับเชิญไม่ค่อยกล้าพูดจะถามแบบเงียบๆอายๆจะแบบคือเหมือนเขินเราอ่ะไม่รู้เขินเราหรือว่าไม่กล้าพูดหรืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวละลายพฤติกรรมได้ละอันเนี้ยเขาไม่ต้องเขาน่าจะได้เขาเหมือนกล้าเปิดเผยได้หมดเลยอ่ะทีนี้ถามนิดนึงค่ะค่ะเคยโดนเปิดบริสุทธิ์ตอนอายุเท่าไหร่ไม่จะเข้าเรื่องได้ยังไงก็คำถามมันคือทำยังไงไม่ให้ค้างคาอ่าเปิดถ้าสมมติว่าเราไม่ถามเขาว่าเสียบริสุทธิ์เท่าเมื่อไหร่เราจะรู้ไหมว่าเขาจะค้างคาเรื่องอะไรอ่ายืนอยู่ที่ปัจจุบัน26อ่ะย้อนกลับไปย้อนกลับไปกี่ปีคะประมาณ8ปีครับผม26 10 8ปีต้อง10 18ครับผมโอ้โหเฮ้ย18ถือโอเคก็ถือว่าเป็นอายุที่เขาปกติเนาะเขาโอเคเด็กอายุ18ต้องคิดว่าน่าจะเป็นโลกสวยด้วยมือเราใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหรือว่ามีแฟนช่วงนั้นก็มีแฟนแล้วก็มีคนคุยมากพอสมควรครับผมโอ้ใช่ก็ต้องหล่อมากนะมันหน้ามันหนกขนาดนี้เราคิดว่าเขาต้องหล่อมากเลยเออแต่ว่าอายุ18ขั้นต่ำกี่คนคะ2 3คนอ่ะครับโอ๊ยตายในครั้งเดียวเหรอคะเดือนไปเรื่อยๆครับผมโอ้ สลับนี่สลับเลยนะเหมือนเดือนนี้ฉันคบคนนี้เดือนนี้ฉันคบคนนี้เลยนะแบบไม่ได้แบบตายตัวว่าคนที่ฉันจะคบคนนี้ถาวรสับรางไปมาครับแล้วมีสเปคมั้ยเวลามีแฟนหลายๆคนแบบเนี้ยก็มีครับผมจริงๆชอบผู้หญิงแบบไหนคะชอบหน้าตาหมวยๆแต่ขาต้องเรียวๆหน่อยอะครับเออแต่ผู้หญิงนี่เราไม่ชอบมองผู้หญิงที่ขาเราไม่เข้าสเปคสไตล์แบบแอร์โฮสเตสอะครับโอ้ชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงมวยๆขาเล็กๆสเปคสูงมากอยู่นางฟ้าเลยเป็นนางฟ้าอยู่บนแอร์เลยเป็นเครื่องเลยนะแล้วไงอีกแค่หมวยขาเล็กแล้วนิสัยหรืออะไรเงี้ยนิสัยก็ยังไงก็ได้ขอให้แบบสามารถดูแลเข้าใจเราไม่หึงมากเกินไปอะครับแต่เราเป็นคนเจ้าชู้นี่ใช่ไหมคนต้องเข้าใจคนเจ้าชู้นี่ต้องทำตัวยากนิดนึงนะไม่แต่ถามนะตอนนั้นแต่ตอนนี้สเปคตัวเองเปลี่ยนยังก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าความเจ้าชู้ลดลงไหมก็ยังคงที่ยังสเตเบิลอยู่ตายแล้วฉันว่านะคนที่ฟังอยู่เนี่ยแฟนเขาเนี่ยแต่ละคนมีแฟนไหมปัจจุบันไม่มีครับผมไม่มีเป็นตัวเป็นตนด้วยเอาสิก็เลยได้ก็ถือว่าไม่ผิดไงเนาะไม่มีแฟนสามารถที่จะมีพบกับใครก็ได้ไปเรื่อยๆแล้วนิดนึงพอหลังจากที่ตัวเองรู้จักในเรื่องของเซ็กครับผมเคยไหมที่จะมีอารมณ์กับผู้หญิงแล้วพอขึ้นบนเตียงกัน
มันมีคืนไหนไหมที่เราทำให้เขาค้างหรือเขาค้างกับเราแบบว่าค้างคาเรื่องเซ็กซ์อะไม่ใช่ค้างคืนนะค้างคาเออไม่สำเร็จเออมีไหมมีครับผมด้วยทั้งเราค้างคาด้วยและทั้งผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะเริ่มที่ทางเราก่อนมีไหมก็มีที่ผู้หญิงแบบเสร็จแล้วผมคือยังค้างคาคือผู้ชายที่แบบกินเหล้าเมาบางทีมันก็มันไม่ทำเสร็จยากครับผมเสร็จยากคือฤทธิ์แอลกอฮอล์มันไปกดประสาทไงใช่ครับคือพวกนี้มันต้องคือประมาณว่าต้องพักแป๊บหนึ่งด้วยคือต้องพักหรือไม่ต้องนอนเพื่อให้ฤทธิ์แอลกอฮอล์มันลดลงแล้วเช้าค่อยปฏิบัติภารกิจแล้วถึงจะเสร็จแล้วเป็นยังไงความรู้สึกตอนเวลาที่เราต้องค้างคาก็คือหลับดีกว่าครับผมมันเหนื่อยกี่ชั่วโมงเกือบชั่วโมงได้ครับโอ้ถือว่าเยอะนะนะถือว่านานนะไม่หงุดหงิดแม่เลยใช่ไหมคะต่อเนื่องเลยครับก็พอจะเกือบชั่วโมงก็พอดีกว่ามันไม่สู้แล้วไม่ต่อไม่สู้แล้วครับแล้วผู้หญิงรู้สึกน้อยไหมที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณค้างอะไรเนี่ยไม่น้อยเขาบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยอีกทีก็ได้อ๋อแสดงว่าผู้หญิงชอบให้เบิ้ลไงเบิ้ลแน่นอนครับผมผู้หญิงชอบแต่ถ้าเป็นพี่นะพี่จะน้อยเพราะอะไรปะคือเหมือนตัวเองเห็นแก่ตัวแล้วทำให้แฟนเราไม่เสร็จแล้วพี่แนทก็แมนไงแมนเราก็จะใช้ทุกวิถีทางเช่นขึ้นไม่ได้แล้วออร่าเซ็กแม่งเลยใช้วิธีแบบออร่าเซ็กคือพยายามให้ถึงที่สุดคือเราไม่เหนื่อยหรอกเข้าใจปะคือเราเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำคือเขาเป็นฝ่ายกระทำให้เราแล้วเกือบชั่วโมงผู้ชายเวลาถ้าสมมติว่าดื่มมามากๆอ่ะเขาจะมีแรงที่จะทำให้เราแต่บางทีอ่ะด้วยความที่เขาเพียรพยายามมากเกินไปมันทำให้เหมือนหลุดโฟกัสตั้งใจเกินตั้งใจเกินใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นพี่ก็จะพยายามทำออร่าเซ็กให้เขาให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นนี่ไงเหมือนสคริปต์เลยอ่ะไปเลยอ่ะพี่แนทใช่ไงแต่ว่าคุณแนทจริงๆอ่ะภาพปฏิบัติมาตรงกับทฤษฎีเฉยคุณแนทบอกแล้วตายแล้วแล้วมีการพูดคุยกับแฟนไหมคะว่าเราเป็นคนอายุประมาณนี้หรือว่าเราเรียนรู้เรื่องเซ็กมาจากไหนเราชอบเซ็กแบบไหนอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับผมอ๋อกล้าพูดเลยทั้งคู่แลกเปลี่ยนความประสบการณ์หรือความคิดกันไหมแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าทำยังไงดีว่าต้องแก้ไขตรงไหนบ้างหรือเปล่าหรือว่าไงคิดว่าเซ็กมันมีผลกับชีวิตคุณใช่ป่ะมีครับผมทำไมเรามองเขาเด็กมากเลยนะพี่นัทแต่เขามีแต่เรื่องบนเตียงเขาไม่เด็กนะเรื่องบนเตียงนี้เขาดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากนั่นพี่นัทอาจารย์เน็ตฟันแล้วค่ะคือเขาดูโปรมากคือเขาใส่ใจทุกอย่างเขาใส่ใจทุกจุดแล้วเขาก็เป็นคนทุกอย่างที่เราพูดมาในเรื่องหัวข้อเนี่ยเขาทำหมดนะคือเขาคุยนะกับแฟนบางคนไม่กล้าคุยเนาะอายุเยอะขนาดนี้ก็ยังไม่กล้าคุยผู้ชายบางคนไม่กล้าคุยอาจจะเป็นว่าไม่กล้ายอมรับกับคำตอบที่ได้ด้วยเหมือนกันกลัวไงกลัวอาจจะมีอะไรที่รับไม่ได้กระทบกระเทือนนะความรู้สึกใช่ไหมคะแล้วมันก็จะทำให้ความรู้สึกนั้นมันห่างออกไปแล้วก็ต่อมาถึงได้บอกว่าพอเราคุยกันแชร์กันประสบการณ์เวลาทำงานเหนื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะจะมีเซ็กกับแฟนเนี่ยคือบางทีเคยมีหงุดหงิดไหมที่แฟนปฏิเสธอะไรมีครับผมแล้วเราทำไงเราก็พยายามบิวให้เขานะครับบิวโดยการที่เราโลมใช่ครับผมไปกวนไปอะไรอย่างเงี้ยนะไปหยอกเนี่ยนะบางทีกวนมากๆก็โดนฟึดชกท้องอย่างเงี้ยหรอเออต่อยตุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่บางทีนะบางเขาเรียกว่าอย่างเขาทำงานกลางคืนเราก็เข้าใจว่ามันดึกมากนะแต่ของเขาเนี่ยเขาจะนอนเกือบเช้าไงถ้าทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟถูกไหมคะเข้างานตั้งแต่กี่โมงก็เข้างานสามทุ่มครับผมสามทุ่มเลิกประมาณกี่โมงตีสองครับโอ้โหกว่าจะกลับถึงบ้านตีสองนี่เป็นเวลาที่ผู้หญิงกำลังโอ้โหหลับฝันหวานไม่ใช่ฝันเปียกเลยนะฝันหวานเหรอแหมฝันเปียกไม่ผู้หญิงแล้วเออไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะอ๋อคือก็กว่าจะนอนแล้วก็รุ่งเช้าแล้วเราใช้เวลาไหนทำกิจกรรมกับแฟนอ่ะส่วนใหญ่ก็ช่วงไม่ตอนเช้าก็หลังเลิกงานครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่มันจะแบบแมทกันพอดีอะค่ะที่แล้วแฟนทำงานอะไรต้องถามก่อนแฟนเขาทำงานอะไรมันถึงจะแมทกันได้บริษัทครับโอ้โหอย่างนี้แฟนก็ต้องรอดิถูกไหมอย่างนี้แฟนก็ต้องรอเรากลับมาเพื่อทำกิจกรรมบนเตียงอย่างเงี้ยหรอคะใช่ครับโอ้โหอดทนมากต้องคือบอกเลยว่ามีความอดทนสูงมากนะอ่ะเขาฝากถามมาเอออ่ะเนี่ยหลังจากเสร็จกิจทำหมั่นทำafter pay มั้ยคะพวกบางทีแบบว่าก่อนจูบลูกคำพูดคุยจูบหน้าผากหนูในแม่มึงแม่มึงมีมั้ย
มีครับมีชอบไหมเป็นคนที่ชอบมี after pay ไหมหรือว่าแยกย้ายซ้ายขวาชอบครับชอบใช่ไหมคะรู้สึกยังไงกับ after pay ก็มันทำให้ความสัมพันธ์มันยังอยู่หรือยืนยาวไปอะครับสานต่อเนาะกู๊ดในนัดที่รักอย่างเงี้ยครับเออในนัดที่รักเออเราเรียกแฟนว่าไงพ่อมึงแม่มึงอันนั้นบ้านหนูอันนั้นบ้านหนูตัวเองก็พอครับผมตัวเองอ๋อตัวเองเขาอะไรเงี้ยคืออยู่นอกบ้านก็ตัวเองเขาอยู่ในบ้านมึงตายพี่แอนส่วนใหญ่ตัวเองเขาเนี่ยจะเป็นเพราะว่ามีแฟนหลายคนเลยลงชื่อไม่ได้นะไม่บางคนก็ที่รักไงบางคนเรียกที่รักแล้วก็ใช่ไหมบางคนเคยไหมเผลอนอนคือเราไม่รู้หรอกไอ้คนนี้คือคบเราคนเดียวหรือเปล่าเวลาอยู่บนเตียงเมียจ๋าเมียจ๋าเออลุดเอออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงคือเขาอาจจะฟิลของเขาหรือมีเมียมาก่อนนะหรือเปล่าทําคือคนเราถ้าครั้งแรกแล้วมีอะไรกันแล้วเรียกเมียจ๋านี่มันผิดนะผิดปกติป่ะแปลกป่ะเออมันจะได้ฟิลขนาดนั้นเลยเหรอหลุดว่าหลุดในจินตนาการอย่างนั้นเลยหรอมันก็มีเคยเผลอเรียกชื่อแฟนผิดมั้ยไม่เคยครับผมพอล็อกไปแล้วใช่ไหมตัวเองไม่ขอรอดแน่นอนไม่คือเคยแบบว่าเวลาอยู่บนเตียงเรียกชื่อแฟนเขาเรียกว่าอุปทานหรือว่าอุทานชื่อว่าอะไรส่วนใหญ่จะเรียกตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมที่รักครับผมอ๋อเวลาอยู่บนเตียงก็จะอีกชื่อนึงที่รักก็ครอบคลุมอยู่เออได้ใช่นี่ไงก็ไม่ก็ถึงบอกว่าเวลาอยู่บนเตียงเนี่ยก็จะเป็นอีกเวอร์ชันนึงเวลาอยู่นอกบ้านก็อีกเวอร์ชันนึงอย่าให้ทะเลาะนะน้องแต่งมาขุดมาหมดเลยนะเวลาคนเราทะเลาะกันน่ะมันก็หลุดมาหมดแหละยิ่งโดยเฉพาะถ้าวัยใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าจะไม่ค่อยแคร์กันแล้วเรื่องของคำพูดแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาตอนนี้เขาโสดนั่นแสดงว่าต้องผ่านการมีแฟนแล้วมันมีปัญหาอะไรถึงทำให้เราโสดนะคะตอนนี้ก็ในเรื่องของการงานผมทำงานกลางคืนอย่างเงี้ยเวลามันไม่ตรงใช่ไหมใช่ครับก็หนึ่งเวลาไม่ตรงใช่ครับสองน่าจะเป็นความหึงหวงแหละดูแล้วอะใช่ไหมเมื่อเราต้องเจอกับผู้หญิงไม่เขาไปใช่มันก็ส่วนหนึ่งคือเขาทำงานกลางคืนแล้วเขาต้องเจอคนเยอะโดยเฉพาะผู้หญิงเขาหน้าตาดีไงใช่เก้งกวางก็ต้องมีแหละผู้หญิงก็ด้วยเก้งกวางอะไรอีกเยอะมาเต็มเลยครับผมนี่ไงเก้งกวางเยอะไหมที่มาชอบมีไหมที่มาถูกจะชะตาถูกชอบเยอะมากแล้วเราสิไงที่นั่งอยู่ในห้องส่งเนี่ยไม่แล้วเราสามารถที่จะเคลียร์ตัวเองหรือว่าทำให้เหตุการณ์มันสมูทได้ยังไงอะคะเวลาที่เราก็ต้องมีคำพูดหรือวางตัวอีกแบบนึงครับเวลาเราอยู่ผู้หญิงก็อีกแบบนึงนี่เธอฉันคบเธอได้ไหมเนี่ยเธอแบบหลายบุคลิกเหลือเกินนี่ไงมันด้วยงานเขาเนาะพี่นัทเนาะแล้วไม่สับสนตัวเองหรอว่าควรจะวางลุคแบบไหนคือไม่มีลุคตายตัวให้กับตัวเองเหรอคะไม่ครับผมก็แสดงว่าเป็นคนคือในส่วนผมเองเคยทำงานเป็นเด็กนั่งดิ้งมาก่อนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้ว่าใครเข้ามาแบบไหนใช่แล้วเราควรจะวางตัวแบบไหนใช่ครับผมอ๋อก็แสดงว่าค่อนข้างข้ามหมวดในวงการข้ามหมวดนี่ว่าข้ามหมวดแสดงว่าข้ามหมวดในสายกลางคืนวงการกลางคืนพอสมควรไม่อย่างนั้นจะไม่รู้จักวิธีการวางตัวรู้จักโปรเทคตัวเองใช่ครับผมไม่ใช่แค่ผู้หญิงต้องระวังตัวนะผู้ชายก็ต้องระวังตัวเหมือนกันในวงการของกลางคืนไงประเภทแบบเจอชนีแรงๆ เจอแก้งแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าพวกช่างแต่งหน้าหิวๆไปเนี่ยกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วโหยไปแล้วจะไปแบบไปขย่ำไปกินน้องเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่ช่างแต่งหน้าผู้ติดตามดิฉันเนี่ยทีมงานเนี่ยนี่ก็ได้เลยนะจะบอกให้คนนี้เห็นใครปุ๊บแนทน่ากินจังเลยจริงๆแสดงว่าพี่แนทเลี้ยงข้าวไม่อิ่มเลี้ยงไม่อิ่มหากินตลอดหิวตลอดเนี่ยไม่ได้บอกเลยนะสไตล์เขานะเขาจะชอบลุคประมาณนี้เออเนี่ยเขาเป็นบางทีนั้นเรามองเหมือนเขามีความสับสนในตัวเขานะเขาเป็นคนที่เจ้าชู้เขาก็บอกว่าเขาเจ้าชู้แต่ในขณะเดียวกันแล้วเขาตอบอะไรเขาก็ดูเหมือนคนขี้อายไปในตัวมันมีกุ๊กนิดกุ๊กนิดอยู่เขามีเสน่ห์นี่คือเสน่ห์ของเขาต่อให้เขาเป็นคนที่เจ้าชู้แต่เขาก็มีความที่เขาเรียกว่าอ่อนไม่พลาวไม่นั่นแล้วก็เป็นคนที่เวลาตอบอะไรก็จะมีความมีเสน่ห์ของเขาน่ารักน่ารักเขาไม่ตอบแบบกระโพแบบเขาเรียกว่าจงคืมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออ่อนน้อมน่ารักแล้วในการที่เขาทำงานบริการด้วยไงเนาะใช่ครับผมใช่ไหมคะเห็นไหมเขาจะยิ้มตลอดเวลานี่คือเสน่ห์ของเขานะคนทำงานบริการถ้ายิ้มตลอดเวลานี่คือเสน่ห์นะมัดใจคนนะเวลาไปกินข้าวที่ไหนไปใช้บริการที่ไหนคนไม่ยิ้มทำไงอ่ะ
เอาจานคว้างแรงมากเลยเธออ๋อล้อเล่นตายิ้มสิยิ้มเงี้ยเหรอไม่บางทีเราก็รู้สึกว่าคนทำงานอาชีพบริการไม่ว่าอาชีพไหนมันต้องมีรอยยิ้มเป็นอันดับแรกคือรอยยิ้มมันทำให้ยังไงก็ตามเนาะถูกต้องรอยยิ้มเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเข้าหาเขาไงอยากจะใช้ถ้าร้านไหนแบบมาแล้วก็แบบไม่บริการเราที่ดีหน้าตาบึ้งตึงมาเราก็ไม่ใกล้นี่มันจะเอาจานเอาแก้วมาเคลี้ยงเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถือว่าตัดภาพมาดีกว่าพี่แนทว่าพอถามให้มันเข้ากับรายการของเรานิดนึงของก้าเหรอเออแล้วถามเนี่ยตอนนี้เราเนี่ยเคยผ่านการมีสกิทของก้าไหมคะโอ้ยโอ้ยอายุปูนนี้ใช้คำว่าอายุปูนนี้นะตั้งแต่18มาจนถึง8ปีมันก็ต้องมีบ้างนะเคยไหมเคยครับผมนี่ครับทีมงานเดี๋ยวเพิ่งเสร็จไม่ได้ตั้งใจเตรียมกี่ครั้งคะโหพี่แนทเอามากกว่า5แล้วกันครับผมตายแล้วแล้วรู้สึกยังไงกับ69รู้สึกดีครับผมรู้สึกดีผู้หญิงหรือผู้ชายที่บอกรู้สึกดีเฮ้ยไม่ก็ต้องบอกสิเวลาเราทํา69อ่ะผู้หญิงอ่ะเขารู้สึกดีหรือว่าตัวเราเนี่ยรู้สึกดีตัวเราดีกว่าครับผมแต่เราไม่ได้รู้ใช่ไหมว่าผู้หญิงบางทีก็อาจจะรู้สึกดีก็ได้ที่เราทำให้เขาเราเก็บเขาเรียกว่าอะไรเก็บอาการเขาได้ไหมสามารถจับได้ไหมว่าเขารู้สึกดีไหมเขาแฮปปี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจับได้ครับผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบไหมเท่าที่เรามองก็ชอบนะครับแสดงว่าลิ้นดีไหนทำลิ้นที่ดูสิไอ้ลิ้นเขายาวอ่ะเธอลิ้นเขาแหลมอ่ะทำไมเห็นเร็วพี่เหม่งก็โชว์ตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้เขาทำเมื่อกี้ไงตรงนี้ไงแสดงว่าเป็นคนลิ้นดีแล้วคือเคยทำให้ผู้หญิงเสร็จด้วยท่า69ไหมไม่เคยครับโอ้ยังไม่ปรมาจารย์เออพี่แนทสกิลไม่ถึงครับผมอายาเลยนะสกิลยังไม่ถึงแต่พูดถึงอ่ะในรายการของเราแขกรับเชิญทุกคนนะไม่มีใครได้เลยสักคนหนึ่งนะจริงเหรออ่ะพี่นัทจำได้อาจารย์เนตจะสอนให้ค่ะอ่านแต่บอกสีเทคนิคอะไรก็สอนมันต้องใช้เวลาจริงเหรอจริงจริงคนทำ69ต้องมีความอึดขั้นต่ำครึ่งชั่วโมงค่ะคือคุณต้องเรียนจนหน้าเธอปากเธอแล้วกลับถึงบ้านตีสองตีสามแล้วอ่ะแล้วต้องบอกอีกเวลาชั่วโมงนึงเวลานอนคนที่ไม่ใช่สกิลไม่ถึงแต่คนที่ทำ69ได้เนี่ยจะต้องมีความอึดและอดทนมากในการที่จะก้มบางคนอ่ะก้มมากๆเธอไซนัสความดันแม่งตกลงมาเลือดกำเดาแตกเชื่อไหมพี่เคยทำให้คนเลือดกำเดาแตกด้วยท่า69จริงเหรอจริงจริงเลือดไหลเรื่องนี้เหรอเออด้วยความที่ดื่มด้วยไงดื่มแล้วก็คือช่วงถ้าเราดื่มเราก็อึดไงเขาก็พยายามเต็มที่ไงตกใจเลือดกำเดาเครียดเลยโอ้โหพี่แนทเวลาไม่พอเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหยกมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์กับเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงดีกว่านะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามีเรื่องดีๆมาพูดคุยกันต่อแต่ว่าช่วงนี้นะขอบคุณก่อนละกันสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะคะผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซเยนะคะขนาดไซส์60แคปซูลปกติ 4,000 ลดเหลือเพียง 2,500 บาทนะคะและขนาดทดลองนะคะ4แคปซูลปกติ390ลดเหลือเพียง290บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้090-053-9999ค่ะและ063-965-6966ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ